สวัสดีครับผมวันนี้ก็กับฟิล์มเดมอนนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปขับแก๊ป1วันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าขับแก๊ป1วันจะได้เงินเท่าไหร่นะครับผมวันนี้ผมออก 9:50 นะครับเพื่อนๆ Let's go นี่ก็คือรถที่ผมใช้ขับแก๊ปนะครับผม Vespa นะครับผม 150cc สปินนะครับนี่กระเป๋าใบใหญ่ด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า1วันผมจะขับแก๊ปได้กี่บาทนะครับผมงานที่1ของเรานะครับผมส่งใกล้ๆนะครับ40บาทตอนนี้เราก็ได้งานตัวที่2แล้วนะครับ 10:34 นาทีนะครับ40บาทนะครับร้านยูซูฟู้ดครับทองหล่อ25เดี๋ยวเราไปเอาอาหารกันดีกว่าครับตอนนี้เราก็ได้งานเพิ่มมา1งานนะครับเพื่อนๆเรียกง่ายว่างานแบดนะครับผมเราต้องไปรับอาหารอีก1ที่แล้วก็ไปส่งเพิ่มอีก1ที่นะครับผมเหมือนได้รับอาหาร2ที่ส่ง2ที่นะครับผมตอนนี้เวลาก็ 10:43 นะครับเพื่อนๆโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นงานที่5ของเรานะครับเพื่อนๆโดนากินะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากได้งานแบดก็อย่าลืมปิดรับงานด้วยนะครับเพื่อนนี่ครับผมนี่ครับตอนนี้ก็บ่าย 2:45 นะครับผมได้ไป11งานแล้วครับ482บาทนะครับตอนนี้เราก็นั่งรองานนะครับผมนี่นั่งรองานกับรุ่นใหญ่ครับตอนนี้เราก็กำลังจะไปส่งออเดอร์ที่บางนานะครับเพื่อนจะติดปัญหาใหญ่เลยครับผมตกครับผมตกครับผมไกลสุดแล้วครับวันนี้โอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะมาสรุปนะครับว่าวันนี้ผมวิ่งแก๊ปได้กี่บาทกันนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลา 6:13 นาทีนะครับฝนตกนะครับผมก็เลยไม่ได้วิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าวันนี้ผมได้เงินเท่าไหร่มานี่เป็นเงินในกระเป๋าเงินครับผมแล้วก็เป็นกระเป๋าเครดิตนะครับผมคือว่าเวลาเราวิ่งแก๊ปเสร็จแล้วลูกค้าจะจ่ายเงินมาทางกระเป๋าเงินครับผมกระเป๋าเครดิตก็คือว่าเราจะออกเงินให้ลูกค้าในการสั่งซื้ออาหารก่อนนะครับผมโอเคไปดูรายได้ดีกว่านี่คือรายได้ที่ผมได้วันนี้นะครับผม718บาทนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย